ใบเฟิร์นลงต้นไม้ที่บ้านหลังใหม่แล้วนะครับตะลึงต้นใหญ่อลังการมากๆเกือบจะ 100% แล้วนะฮะสำหรับบ้านหลังใหม่ของนางเอกสาวคนสวยคนเก่งนะครับอย่างน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ทุ่มหมดหน้าตากให้กับการสร้างบ้านให้กับครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่ให้น้องชายได้อยู่กันแบบสบายๆหลังจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับใบเฟิร์นก็เพิ่งจะลงหน้างานตรวจบ้านหลังนี้ไปนะครับพร้อมกับถ่ายรูปลงโซเชียลและล่าสุดนะครับสาวใบเฟิร์นก็ได้อัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับโพสต์แคปชั่นว่าวันนี้ลงต้นไม้แย้วแถมต้นไม้ที่สาวใบเฟิร์นเอามาลงที่บ้านนั้นนะครับก็ไม่ใช่ต้นเล็กๆนะฮะเอามาแบบต้นใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับยิ่งเห็นจากภาพแล้วเมื่อเทียบกับขนาดตัวของใบเฟิร์นแล้วดูตัวเล็กเท่ามดไปเลยนะฮะและในส่วนของแฟนๆนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะฮะอย่างเช่นอลังการมากยินดีด้วยคร่าคนเก่งคนสวยทำอะไรก็สวยของจริงน่ารักดีใจด้วยค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะต้นไม้ใบสวยหวยหวยหวยเด็กโซนดีใจด้วยนะงับคนเก่งเงงเงงดีใจด้วยนะเก่งมากๆรักษาสุขภาพด้วยครับผมว้าวสวยออร่านี่ผมพยายามอ่านตามคอมเมนต์ที่เพื่อนๆสะกดมานะครับรวมถึงเพื่อนซีคู่ใจอย่างน้องนายณภัทรนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิคอนยกนิ้วโป้งให้ใบเฟิร์นอีกด้วยนะครับนี่ขนาดต้นไม้ยังใหญ่โตขนาดนี้นะฮะแล้วถ้าตัวบ้านจะใหญ่ขนาดไหนก็ยินดีกับความสำเร็จของน้องใบเฟิร์นด้วยนะครับบ้านเสร็จเมื่อไหร่ลงรูปด่วนอยากเห็นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากsanu.comนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ